อ่ะคุณผู้ชมฮะมีอีกเรื่องนึงที่ต้องเรียกว่าตามกันหน่อยว่ามันจะเป็นการทิ้งท้ายของสว.ชุดเดิมหรือไม่นะครับวันนี้นายสมชายแสวงการครับสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะครับเปิดเผยว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาครับตนในฐานะประธานกรรมการได้ลงนามในหนังสือซึ่งเป็นไปตามมติของกรรมการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สอบเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่มิชอบต่อกรณีการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทัณฑ์ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ดีในหนังสือที่ส่งให้ปปช.ตรวจสอบนั้นตนไม่ได้ระบุชื่อใครแต่ขอให้ตรวจสอบบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมซึ่งจะต้องต่อเนื่องในความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยมีเนื้อหากว่า300หน้าให้กับปปช.ได้ตรวจสอบเพราะกรรมาธิการได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงแต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเช่นการอนุมัติให้อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เอกสารประกอบความเห็นของแพทย์ภาพถ่ายบันทึกภาพผู้คุมกับนักโทษที่รักษาตัวนอกเรือนจำซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นไปตามการปฏิบัติงานทั้งสิ้นแต่กรมราชทัณฑ์ไม่ได้ให้ข้อมูลจึงถือว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าไม่ได้ดำเนินการตามระบบที่ถูกต้องกมธ.จึงส่งให้ปปช.เนี่ยสอบต่อส่วนกรณีที่ระบุว่าเป็นเรื่องสิทธิของผู้ป่วยที่รับความคุ้มครองนั้นนายสมชายชี้แจงว่ากรรมาธิการไม่มีเจตนาที่จะนำไปเปิดเผยแต่อย่างใดดังนั้นการไม่ส่งมอบเอกสารหรือว่ารายละเอียดที่กรรมาธิการขอให้นำส่งเพื่อประกอบการตรวจสอบและศึกษานั้นถือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติมิชอบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่จงใจใช้อำนาจขัดกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมถึงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นายสมชายเปิดเผยอีกด้วยนะครับว่าการส่งหนังสือดังกล่าวถือเป็นการทำหน้าที่ในฐานะสว.จนวันสุดท้ายโดยฐานะที่ตนเป็นสว.ชุดที่12ถือว่ากรณีส่งหนังสือไปให้ปปช.ตรวจสอบรอบนี้เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการประสานการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายไม่ใช่การลุแก่อำนาจซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นปปช.ได้ลงเลขรับไว้ในระบบแล้วก็คือหนังสือที่ส่งไปให้ตรวจสอบนั้นปปช.ก็รับแล้วอยู่ในระบบแล้วหมายความว่าถ้าสว.ชุดนี้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทำต่อเพราะเรื่องอยู่ในระบบแล้วค่ะทีนี้สลับมาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมที่ศูนย์ประชุมวายุพักนะคะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะวันนี้เนี่ยทางด้านของอนุรักษ์อดีตส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยนะคะได้มีการเปิดตัวมูลนิธิช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับนักการเมืองและประชาชนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมพร้อมกับมีทนายอาสา62คนคอยให้คำปรึกษานะคะโดยที่ช่วง10โมงเช้าวันนี้ค่ะนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้นะคะโดยที่มีทนายความอาสาสมัครเข้ามาร่วมเนี่ย62คนจากทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็มีทนายเดชามาร่วมเปิดงานมูลนิธิด้วยค่ะนายอนุรักษ์บอกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ในการตั้งมูลนิธิขึ้นมานั้นก็คือเนื่องจากตนเองเนี่ยเคยถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาคดีเรียกรับสินบนจำนวน5ล้านบาทจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเมื่อครั้งที่ตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2ในกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ซึ่งตนเองก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนหรือว่าไปเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอีกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองท้องถิ่นที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยซึ่งส่วนใหญ่ต้องคดีลักษณะถูกกล่าวหาเช่นนี้เนี่ยจำนวนมากทางสำนักงานปปช.ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากในแต่ละปีเฉพาะสำนักงานปปช.ไม่กล้าออกมาแถลงข้อเท็จจริงว่าที่ฟ้องต่อปีนั้นมีกี่คดีชนะกี่คดีแพ้กี่คดีไม่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถมาขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิได้ไปฟังชัดๆจากคุณอนุรักษ์อีกครั้งนึงค่ะ
ตั้งแต่วันนี้ไปนี่ก็หมายความว่าให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมก็ติดต่อเข้ามาทางในเว็บไซต์หรือมูลนิธิหรือเว็บมูลนิธิเราได้ใครที่พบเหตุการณ์ทำผิดหรือว่าพบเห็นการตั้งงบประมาณหรือก่อสร้างถนนหนทางที่ไม่เป็นตามแบบหรือคิดว่ามันมีการทุจริตก่อสร้างตัวรับไม่เป็นตามแบบก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่มูลนิธิเราได้ครับอันนี้ก็เปิดแล้วนะคะที่ศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่วันนี้มีการแถลงเปิดตัวมูลนิธิตั้งปณิธานนท์และทนายอาสามูลนิธิตั้งปณิธานนท์นะคะเรียบร้อยค่ะเปิดไปแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่30มิถุนายนคือวันสิ้นเดือนค่ะพรุ่งนี้คือวันอะไรวันที่1กรกฎาคมนะฮะก็ขึ้นเดือนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นวันพุธบ้านๆคือวันหวยออกเอาอย่างนี้ละกันนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าการซื้อขายสลากนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องซื้อผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นถูกไหมคือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะที่เป็นออนไลน์มีแค่แอปนี้แอปเดียวเท่านั้นแล้ว80บาททุกใบเนี่ยฮะข้อมูลล่าสุดเมื่อตอน18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ในระบบเหลือสลากอยู่เนี่ย 2.66% หรือว่าประมาณละกันเพราะว่าตอนนี้เราอ่านเนี่ยมันก็ผ่านไปอีกเป็นชั่วโมงนะฮะ600,000กว่าใบ630,000กว่าใบก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครที่จะเข้าไปซื้อผ่านแอปเป๋าตังก็ยังเข้าไปได้นะครับในระบบยังมีอยู่นี่คือย้ำอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆนะครับแล้วก็ขายในราคาใบละ80บาทก่อนเข้ารายการนี่ผมก็ซื้อไปละในแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อไว้ซะหน่อยเพราะว่าก็ไม่แน่ไม่นอนเราอาจจะถูกอีกก็ได้เพราะงวดที่แล้วก็พูดไปก็จะหาว่าคุยหน่อยละกันก็ถูก2ใบในระบบนะฮะในแอปเป๋าตังเหมือนกันใช่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดนี้ก็อ่ะก็ไม่มากไม่หมายขอรางวัลที่1สัก2ใบก็พอ2ใบเลยเหรอ2ใบก็พอซื้อ2ใบเอา2ใบเลยใช่มั้ยมักน้อยฮะมักน้อยอ่ะเนี่ยฮะก็แจ้งข่าวสารกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ